เป็นศูนย์ที่จะได้รับว่าเป็นที่ดีแล้วก็มีศูนย์เป็นศูนย์ที่มีพลังค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นแอคทิวิตี้ที่เข้าถึงตัวบุคคลได้หลายกลุ่มแล้วก็ได้ไม่เฉพาะแค่คนพิการอย่างเดียวแล้วก็เข้าถึงคนทุกๆวัยเพราะว่าอยากจะบอกนึงว่าคนพิการในศูนย์แห่งนี้เนี่ยมันมีหลายอายุมีหลายเขาเรียกอะไรคะมีหลายบุคลิกคือเจอมาหลายท่านแล้วก็คือว่าไม่ใช่แบบว่าเขาเป็นเด็กอย่างเดียวโอเคบางท่านในจิตใจเขาอาจจะเป็นเด็กแต่ว่าเมื่อถึงอายุแล้วเขาก็มีอายุกันหลายคนบางคนนี่ก็อายุมากกว่าตัวเราก็มีแล้วก็เข้าถึงได้กลุ่มยังไงเข้าถึงทั้งอายุทั้งความระดับความพิการของเขาในขณะเดียวกันก็เข้าถึงตัวกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นคนปกติรวมถึงอาจารย์แล้วก็ได้หลายสาขาแล้วก็เป็นการที่บำบัดที่เข้าใจง่ายถึงเร็วแล้วก็สนุกสนานในขณะเดียวกันอยากให้มีหลายๆมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญหมอลงตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าภาครัฐเอกชนหรือว่าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆศิลปกรรมที่ไหนก็ได้หรือที่คณะอื่นอะไรก็ได้มาดูแอคทิวิตี้นี้คือทำยังไงให้เลนส์มันกว้างขึ้นแล้วก็สามารถ brainstorm ได้เยอะขึ้นก็อยากให้มีคนอาสาสมัครรุ่นใหม่ๆเข้ามาสอนมาดูแลมาคิดกิจกรรมใหม่ๆให้น้องๆดูไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปกรรมเป็นคณะอื่นก็ได้กิจกรรมตอนบ่ายร่วมกันคิดทำยังไงคือทำยังไงให้สองอย่างสามสี่อย่างไปด้วยกันคือองค์กรใหญ่ขึ้นมีคนใหม่ๆเข้ามามากขึ้นมานำกิจกรรมขึ้นแล้วก็สามารถทำยังไงให้อาสาสมัครเนี่ยหรือแม่ก็คืออาสาสมัครเป็นครูสอนอาจจะเป็นครูที่เป็นพิการกันเองก็ได้แต่เขามีความสามารถทางศิลปะทุกวันนี้ เรามีกลุ่มพิการซึ่งทุกคนรู้แล้วมันก็ยังมีพิการทางด้านจิตใจแล้วสมองปกปนไปกับผู้คนมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็คือ Art for All เนี่ยไม่ใช่แต่คนพิการทุกคนรู้นะคนพิการในความหมายของกันหนิงคืออะไรคนพิการอย่างเดียวมันก็คือบำบัดคนปกติด้วยนั่นเองผมมีความชื่นชมการที่พระองค์หญิงได้เข้ามาช่วยโครงการนี้มีพระเมตตาอย่างใหญ่หลวงต่อผู้พิการต่อผู้ด้อยโอกาสในการที่พระองค์ทรงสนพระทัยซึ่งผมคิดว่าเป็นความปลื้มปิติเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่ทรงใฝ่พระทัยลงมาใกล้ชิดหยอกอย่างไม่ถือพระองค์เพราะว่าเป็นบุญของเรานะครับที่พระองค์ได้มาช่วยในครั้งนี้พระองค์ได้มาช่วยหลายประการด้วยกันมาเป็นวิทยากรพิเศษเข้าไปช่วยในโครงการค่ายต่างๆซึ่งเรามีการออกค่ายตามต่างจังหวัดนะครับพระองค์ก็ได้แสดงเรื่องนี้ช่วยเรื่องนี้มาตลอดเป็นการเปลี่ยนพระองค์สามารถเปลี่ยนพลังแห่งความสามารถในศิลปะและศักยภาพต่างๆเป็นพลังแห่งการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนชาวไทยที่พระองค์ได้ทรงโปรดตรงนี้นะครับนั้นผมยังคิดว่าชาวจุฬานั้นรับโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์มีพระกรุณาอย่างนี้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นวิทยากรสอนเยาวชนทั้งตาบอดหูหนวกแขนขาขาดปัญญาอ่อนรวมถึงเยาวชนผู้ไม่พิการรวมทั้งเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขความอิ่มเอมใจให้กับเยาวชนเป็นที่ปราบปลื้มและประทับใจแก่ทุกฝ่ายทุกคนทั้งนี้บรรดาคณาจารย์ต่างรู้สึกปราบปลื้มและชื่นชมในพระวิริยะอุตสาหะทั้งด้านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านการบริหารจัดการรวมทั้งพระอัธยาศัยซึ่งทรงมีต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการพระเมตตาของท่านที่มีต่อโครงการเนี่ยในโครงการ Art for All เนี่ยจะเป็นที่จดจำของพวกเรานะคะทุกคนทั้ง
คณะผู้จัดงานทั้งอาจารย์ทั้งวิทยากรพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเมตตาของท่านเนี่ยจะนำมาซึ่งการพัฒนาค่าย Art for All หรือโครงการ Art for All เนี่ยต่อไปผมก็อยากจะบอกว่าผมจะจำภาพที่ท่านหญิงเคยทำมาให้ทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมจะไม่ลืมที่เคยได้ร่วมกิจกรรมกันถึงแม้ผมจะได้ร่วมแค่2ครั้งก็ตามแต่มันเป็นภาพที่ซึ่งน่าประทับใจครับหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่สุดค่ะว่าในชีวิตหนึ่งก็ได้เจอท่านหญิงอะค่ะท่านหญิงก็ดูเป็นกันเองมากๆค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับหนูบ้างตอนที่ออกไปแสดงข้างหน้าค่ะท่านหญิงเขาก็มาบอกว่าสวยนะยิ้มน่ารักมากก็รู้สึกแบบปลื้มใจตัวเองว่าครั้งหนึ่งเรายังเคยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์หญิงลมคายผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นพระองค์หญิงมาแบบนี้ครับก็สนุกสนานด้วยกันพร้อมกันครับรู้สึกปลื้มใจครับที่พระองค์ทรงเห็นความสัมพันธ์กับเด็กพิการครับแล้วเด็กปกติอย่างเราซึ่งดูถ้าเราไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้เราอาจจะไม่ได้พบกับพระองค์ไม่ได้พบแบบที่ไม่ได้พบกับว่าพระองค์จะทำปฏิบัติตัวยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้จักค่าย Art for All จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็ไปครั้งแรกปี51นะคะก็ตอนไปค่ายเนี่ยหนูได้ทำอะไรหลายอย่างนะคะได้ทำอะไรเยอะมากเลยนะคะตลอด5วันนี้หนูได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่พิการแล้วก็ได้มีเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะหนูก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาด้วยเพราะว่าหนูไม่เคยไปค่ายนี้มาก่อนนะคะรู้สึกดีค่ะแล้วก็อบอุ่น Art for All เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถของเราว่าเราทำได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีร่างกายที่พิการแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยนำความพิการนั้นมาเป็นจุดด้อยแล้วก็ทำให้ตัวเองหมดกำลังใจแต่ว่าก็ใช้ความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาความรู้สึกต่อพระองค์หญิงก็รู้สึกว่าท่านทรงมีพระเมตตาต่อเด็กๆผู้พิการนะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองสนุกสนานแล้วก็พูดคุยกับทุกคนค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับการมาค่ายนี้นะคะตอนแรกคิดว่าเป็นค่ายที่เราคงต้องมาช่วยเหลือผู้อื่นมาทำงานหนักแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้กลับไปจากค่ายก็มีมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะคือไม่เพียงแต่ว่าเราได้ความรู้สึกดีๆกลับไปว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเราทำตัวเองให้มีคุณค่าแต่ว่าเรายังได้รู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้นโดยที่เมื่อเราได้ดูตัวอย่างจากน้องๆที่พิการว่าเขามีความพยายามในการทำกิจกรรมเขามีความพยายามในการดำเนินชีวิตประจำวันมากกว่าเราแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามเหมือนกันนะที่จะทำไปให้ถึงจุดนั้นนะคะเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวเองอะค่ะสำหรับผมพระองค์หญิงท่านทรงเป็นผู้ที่มีกรุณาธิคุณอย่างมากท่านคอยช่วยเหลือเด็กพิการอย่างใกล้ชิดไม่สนว่าเขาจะมีความบกพร่องอย่างไรท่านทรงถ่ายทอดความรู้ให้พวกเขาเหล่านั้นทำให้ผมได้เห็นว่าจริงๆแล้วท่านเป็นบุคคลเรียกได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบของ Art for All ครับคุณต้องมาครับมาค่าย Art for All แล้วคุณจะรู้ว่าได้อะไรกลับไปอีกเยอะครับศิลปะสิ่งที่สรรสร้างแรงบันดาลใจทั้งหลายทั้งปวงให้กับมวลมนุษย์ไม่ง่ายเลยที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสอนศิลปะให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายสู่สุนทรียภาพแห่งศิลปะให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสเห็นความงดงามของภาพวาดให้ผู้พิการทางหูได้รับรู้ถึงจินตนาการให้ผู้พิการทางสมองได้เข้าใจถึงความแตกต่างผ่านผลงานทางศิลปะให้ผู้พิการทางร่างกายได้วาดสีแต่งสรรเรื่องราวต่างๆสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างน่าชื่นชมศิลปะซึ่งหล่อหลอมจิตใจและเชื่อมโยงมิตรภาพเข้าไว้ด้วยกันแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระเมตตาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ที่ทรงเข้าถึงการสานสัมพันธ์จากงานศิลปะสู่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
เราจึงได้เห็นความสำเร็จของศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ในฐานะโครงการดีเด่นของชาติปีแล้วปีเล่าที่น้ำตาแห่งความปิติด้วยความเปี่ยมสุขของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้เอ่อล้นท่วมใจเมื่อได้สัมผัสกับกระแสพระเมตตาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ภาพแห่งพระกรุณาที่คุณเหล่านั้นได้ประทับตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป